ภาพแห่งชาติลาวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ประจำวันศุกร์วันที่19พฤศจิกายน2021สบายดีบรรดาทานที่นับถือและหับแห้งซึ่งกำลังติดตามหับส้มและหับฟังกัดรายงานข่าวในมือนี้โดยได้รับการมอบหมายจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ข้าพเจ้าศรีสวัสดิ์สุทธานิรไสห้องหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขจะมารายงานให้บรรดาท่านรับทราบเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อพยาธิโควิด-19อยู่ในทั่วโลกประจำวันศุกร์วันที่19พฤศจิกายนปี2021พร้อมด้วยทานประเดิมพรสินธนีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพิ่นจะมารายงานให้บรรดาทานรับทราบเกี่ยวกับเวียกงานแรงงานและสวัสดิการสังคมต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่สปป.ลาวในวันที่18พฤศจิกายนทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างสอบหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดแม่น 5,987 ตัวอย่างอยู่ในนั้นพวกเฮาตรวจพบเชื้อใหม่อยู่ในมือนี้ก็สูงถึง 1,097 คนติดเชื้อภายในแม่น 1,082 คนและติดเชื้อนำเข้า15คนข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการติดเชื้อใหม่ทั้งหมดแม่น 1,082 คนจาก16แขวงซึ่งมีรายละเอียดดังลุมนี้1แม่นนครหลวงเวียงจันทน์มี460คนอยู่ใน167บาทและ9เมืองเมืองจันทบุรีมีอยู่47คนจาก18บาทเมืองศรีโคตรตะบองมี58คนจาก28บาทเมืองไซธานี98คนจาก38บาทเมืองศรีสัตนาคมี67คนจาก20บาทเมืองนาไซท่องจาก24คนจาก12บาทเมืองไซธานี91คนจาก31บาทเมืองหาดไซฟ้อง49คนจาก18บาทเมืองสังท่อง5คนจาก2บาทเหลือนั้นกำลังสืบต่อเอาข้อมูลอยู่2มันแขวงหลวงฝบางมีคนติดเชื้อมื้อนี้แม่น137คนอยู่ใน46บ้านและก็10เมือง3มันแขวงเวียงจันทน์มี72คนใน31บ้านและ9เมือง4แขวงหลวงน้ำท่ามี12คนใน9บาทและก็2เมือง5แขวงผงสลีมี78คนใน20บาทและก็4เมือง6แขวงจำปาสักมี59คนใน33บาทและก็4เมือง7แขวงอุดมไส้มี18คนใน6บาทและก็3เมือง8มันคำมวลมี13คนใน6บาทและก็4เมือง9มันแขวงเสกองมี14คนใน9บาทและก็2เมือง10มันแขวงบริคำไส้มี44คน11แขวงสวรรณเขตมีอยู่27คนอยู่ใน19บาทและก็3 12มันแขวงบกแก้วมี65คนใน19บาทและก็3เมือง13มันแขวงสารวันมัน19คนใน5บาทและก็2เมือง14แขวงหัวพันมี5คน15แขวงสัญญาบุรีมี52คนอยู่ใน15บ้านและก็1เมืองและแขวงสุดท้ายก็แม่นแขวงที่16แม่นเชียงขวงมี2คนใน2บ้านและก็2เมืองส่วนการติดเชื้อนำเข้าของผู้ที่จะเดินทางเข้ามีจำนวนทั้งหมด15คนจากนครหลวงเวียงจันทน์1คนสัญญาบุรี12คนและจำปาสัก2คนซึ่งทั้งหมดได้ถูกเก็บตัวอย่างและส่งไปตรวจสอบหาเชื้ออยู่ศูนย์จำกัดบริเวณเมื่อกวดพบติดเชื้อบวกพวกเกียวก็ได้ส่งไปสถานที่ปิ่นปัวที่ได้กำหนดไว้มาฮอดวันที่19พฤศจิกายนนี้ตัวเลขติดเชื้อสะสมพยาธิโควิด-19 อยู่สปป.ลาวเฮามีทั้งหมดแม่น 59,895 คนเสียชีวิตสะสมแม่น119คนมื้อนี้ก็แม่นมีกรณีเสียชีวิตใหม่3คนปิ่นปัวหายดีและกลับบ้านในมื้อวานนี้มัน400กับ3คนกำลังปีนปัวอยู่ 11,200 กับ20คนสำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต3คนในมื้อนี้
ขุดที่หนึ่งเพศชายอายุ76ปีอาชีพพนักงานบำนาญบ้านชีหอมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์พยาธิประจำตัวมันเป็นมะเร็งลำไส้และความดันเลือดสูงผ่านมาได้ซักยาวัคซีนครบโดสวันที่12พฤศจิกายน2021คนเจ็บมีอาการไข้ไอหายใจฝืดวันที่14พฤศจิกายนได้มากวดอยู่โรงพยาบาลมิตรภาพพร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างมากวด2หาเสือโควิด19วันที่15พฤศจิกายน2021ผลการตรวจพบเสื้อและเขานอนปินปัวยุงหมอมิตรภาพระยะนอนปินปัวยุงหมอดังกล่าวแต่วันที่15 58พฤศจิกายน2021เป็นเวลา4วันหมดเวลา 18:18 นาทีของวันที่18พฤศจิกายนคนเจ็บก็ได้เสียชีวิตลงขุดที่2เป็นเพศหญิงอายุ82ปีอาชีพแม่เฮือนบ้านผู้เข้าค่ำเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์พยาธิประจำตัวความดันเลือดสูงผ่านมาบ่ได้รับการซักยาวัคซีนโควิด19ผู้เกี่ยวติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัววันที่9พฤศจิกายนผลการตรวจยังยืนติดเชื้อและถูกนำส่งจากโรงหมอเมืองแก้วอุดมเข้ามาศูนย์ปิ่นปัวโควิด19อยู่เมืองพลโฮด้วยอาการอิดเมื่อยหายใจฝืดแน่นหน้าอกไอและไข้นับแต่วันที่19ถึงวันที่18พฤศจิกายน2021ในตลอดระยะการปินปัวอาการของผู้เกี่ยวบ่ดีขึ้นฮอดวันที่17พฤศจิกคนเจ็บหายใจหอบแพทย์หมอพยายามในสมทุกกำลังเสิร์ชสู้ทั้งยาและอุปกรณ์เต็มทีแต่คนเจ็บก็บ่มีอาการตอบสนองมาฮอดเวลา 16:30 ของวันที่18พฤศจิกผู้เกี่ยวก็ได้เสียชีวิตลงผู้ที่3แม่นเพศชายอายุมีแต่1เดือนกับ14มื้ออาชีพก็เป็นเด็กหน่อยอยู่บ้านพระป่องเมืองหินเหือบแขวงเวียงจันทร์ติดเสื้อจากสมาชิกอยู่ในครอบครัววันที่17พฤศจิกายน2021เข้าไปกวดอยู่ศูนย์ฉุกเฉินหมอแขวงเวียงจันทร์ย้อนอาการไข้ห้าทายเป็นน้ำดูดนมได้เล็กหน่อยจึงได้เก็บตัวอย่างกวดผลการกวดออกมาก็เป็นพบเสื้อและถูกส่งตัวมาปัวอยู่หมอปิ่นปัวโควิดอยู่พลฮู้หอดวันที่พฤศจิกเด็กดูดนมบ่ได้หายใจไว้อาการทางระบบหายใจสุดโทมแพทย์ได้ซุ้มใส่เสื้อสู้หายยาเต็มทีแต่คนเจ็บก็บ่มีอาการตอบสนองมาหอด4โมงของวันที่19พฤศจิกคนเจ็บก็ได้เสียชีวิตลงก็ขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวที่สูญเสียคนที่หักจากครอบครัวไปมาณที่นี้ด้วยสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดสอบหาเสือโควิด19สำหรับอยู่บนดักแขวงท่านสามารถไปเก็บตัวอย่างกวดสอบหาเสือโควิด19ได้ยงหมอแขวงหรือจุดเพิ่มเติมที่ทางคณะสภกิจของแขวงได้กำหนดไว้พร้อมเดียวกันนั้นแขวงก็ยังมีการบริการเคลื่อนที่ในจุดที่บ้านหรือที่มีการระบาดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อสำหรับจุดกวดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีรายละเอียดดังนี้จุดกวดคงทีอยู่สนามกีฬาในห่มบึงขยองเพิ่นจะกวดแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 ถึง 11:30 โรงเรียนมศเจ้าอนุวงศ์สำหรับทีมกวดเคลื่อนที่แม่น1ทีมของสาธารณเมืองไซธานี1ทีมของสาธารณเมืองสีโคตโพ1ทีมของสาธารณเมืองสีโคตบอง1ทีมของสาธารณเมืองนาไซทองแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์มี2ทีมเคลื่อนที่ไปช่วยทุกเมืองในการเก็บตัวอย่างอยู่สถานที่บริการที่มีการระบาดสำหรับจุดบริการวัคซีนอยู่นครหลวงมีอยู่ห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอเมืองเก่าตัวเมืองวัดจีนบ้านดงประแหลบเมืองจันทบุรีจะเปิดให้บริการทานแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับจุดบริการวัคซีนอยู่บรรดาแขวงบรรดาทานก็ไปห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและจุดที่คณะสภคิดได้กำหนดไว้บ้านแดงอยู่ในทั่วประเทศมื้อนี้มีอยู่952บ้าน70เมืองและก็15แขวงบ้านที่กำหนดเป็นเขตแดงใหม่เมื่อวานนี้มีอยู่12บ้าน9เมืองและก็8แขวงอีกเท่านึงสำหรับรายละเอียดบรรดาซื้อของบ้านแดงต่างๆก็ขอให้บรรดาทานได้ติดตามทาง Facebook ของศูนย์ข่าวสารการแพทย์และก็สุขศึกษา
การเดินทางเข้าออกซอโปโปลาตามจุดผ่านแดนในขอบเขตทุกประเทศในวันที่18พฤศจิกายนนี้มีผู้เดินทางผ่านด่านเขาซอโปโปลาจำนวนทั้งหมด 2,257 คนฮอดปัจจุบันทั่วประเทศมีศูนย์จำกัดบริเวณที่เปิดน้ำใสอยู่ทั้งหมด86ศูนย์และ59โรงแรมมีผู้ถูกจำกัดบริเวณทั้งหมดมัน 4,898 คนอยู่ในนี้ก็แม่นจำกัดอยู่ในศูนย์ก็แม่น 3,216 คนและอยู่ในโรงแรมมัน 1,682 คนต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพพยาธิโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกและก็อยู่ในประเทศใกล้เคียงของพวกเฮาปัจจุบันอยู่ในทั่วโลกยังสืบต่อมีการรายงานการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่ทุกวันเฮ็ดให้ตัวเลขติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมีทั้งหมดมัน256ล้าน200,000กว่าคนอยู่ในนี้ก็มีการติดเชื้อใหม่ในมือเดียวก็เป็น 579,000 กว่าคนเสียชีวิตทั้งหมดมัน 540,000 กว่าคนเสียชีวิตใหม่อยู่ในมือเดียวมัน 7,348 เป็นผู้หายดีแล้วมัน 231,490,000 ล้าน 490,000 กว่าคนเป็นผู้หายดีใหม่อยู่ในมือเดียวก็แม่น 400,200 กว่าคนถ้าว่าเฮามาสมเทียบการเป็นผู้หายดีกับคนติดเชื้อพวกท่านจะเห็นตัวเลขลื่นกันเกือบเป็นแสนสำหรับ3ประเทศที่มีคนติดเชื้อสูงกว่าหมู่อยู่ในโลกก็แม่นยังสหรัฐอเมริกาอินเดียและก็บราซิลสำหรับ5ประเทศที่มีชายแดนที่จอดกับซอโปโปลาวันนี้ไทยมีการติดเชื้อ 6,900 กับ1คนเสียชีวิต55คนเวียดนาม 1,223 คนเสียชีวิต139คนเมียนมา587เสียชีวิต14กัมพูชี54เสียชีวิต6ซอปจีน35คนบ่มีกรณีเสียชีวิตต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเฮียนเชิญทานประเดิมพรสนธนีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพิ่นจะมาอธิบายสิแจงเกี่ยวกับเวียกแรงงานและสวัสดิการสังคมขอเฮียนเชิญสบายดีบรรดาท่านผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพและนับถือมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องสาวพ่อแรงงานในทุกเขตทุกประเทศที่นับถือและรับแพงข้าพเจ้าต่างนาให้แก่คณะนำของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอถึงปิ่นเกียรติรายงานเสนอมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะส่วนกลางหรือท้องถิ่นรวมทั้งเมืองทั้งบ้านรวมทั้งบรรดาท่านผู้ออกแรงงานทั้งหลายเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับสิ่งแรงงานการส่งเวียกเฮ็ดงานทำการคือใหญ่แรงงานภายในการไปเวียกอยู่ต่างประเทศรวมถึงการเข้าถึงนโยบายทางด้านประกันสังคมก็คือทางด้านสังคมสงเคราะห์เราร่วมในแมนทางด้านสวัสดิการสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้พันขยายมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าโดยการรับรองอวละแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติดในปี2021หา2023ได้พันขยายเอามาเปลี่ยนแผนงานติดพันกับเวียกงานแรงงานและสวัสดิการสังคมระยะ2021หา2023เพื่อจัดตั้งปฏิบัติในทั่วแขนงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปตามแผนการเป็นรูปธรรมตัวจริงดังที่ฮู้นำกันแล้วว่าในระยะนี้หลายประเทศในโลกได้ลดพรมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ซึ่งมีหลายประเทศได้เปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงต้นเนื่องย้อนผลกระทบจากพยาธิโควิด-19ซึ่งเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกเมืองว่าจะเป็นอยู่ภายในและต่างประเทศหลายขึ้นต่อปัญหาดังกล่าวหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนของพวกเฮานี้โดยเฉพาะเป็นประเทศไทยก็ได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อต้อนรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือผู้ให้งานจากต่างประเทศด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคและรัฐบาลต่อกับการมีเหตุงานทำความปลอดภัยของแรงงานลาวที่ติดพันกับการเปิดประเทศและการเปิดงา
การต่างประเทศตามระบบ MOU หรือว่าระบบที่มีการตกลงร่วมกันนั้นของประเทศนั้นและการก้าวเกียรเปิดประเทศของประเทศลาวในตอนนั้นรวมถึงความต้องการตำแหน่งงานในโครงการลงทุนต่างๆในหัวหน่วยแห่งงานต่างๆอยู่มาดักแขวงอยู่แต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีการขึ้นใหญ่แห่งงานอยู่ภายในประเทศและไปเฮเวียกอยู่ต่างประเทศฉะนั้นกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมเสนอมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐภาคธุรกิจองค์การปกครองท้องถิ่นและผู้แห่งงานทราบเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมแห่งงานทำและสกัดกั้นการไปเวียกอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายและการเข้าถึงระบบสวัสดิการของพวกเขาคือแนวนี้อันที่หนึ่งบริเวณแห่งงานผู้ที่ต้องการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานหรือผู้ออกแห่งงานที่ต้องการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานหรือว่าพัฒนาทักษะแห่งงานตามความต้องการตัวจริงของตลาดแห่งงานและบรรดาโครงการลงทุนของต่างประเทศให้ไปผู้พันลงทะเบียนนำแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงองค์การสวัสดิการสังคมเมืองนครเพื่อจะได้มีการเก็บกรรมจำนวนขึ้นแผนพัฒนาสิทธิ์ในแห่งงานพัฒนาอาชีพฝึกอาชีพผู้ที่ต้องการมีไปเฮ็ดงานทำในตำแหน่งที่มีหัวหน่วยในตำแหน่งงานที่หัวหน่วยแห่งงานและบรรดาโครงการลงทุนและตำแหน่งที่กระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมก็คือแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ประกาศไปนั้นสามารถสมัครด้วยตัวเองนำหัวหน่วยแห่งงานและโครงการลงทุนโดยตรงสำหรับผู้ที่มีความยุ่งยากระบบสะดวกในการไปสมัครด้วยตัวเองนั้นต้องการให้ภาครัฐพวกเขาช่วยในการอำนวยความสะดวกเข้าสู่ตำแหน่งงานหรือขอเฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศให้ไปพัวพันลงทะเบียนนำแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงโครงการแผนกแห่งงานสวัสดิการสังคมเมืองนครวิสาหกิจจัดหางานและผู้ประสานงานคันบานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตละศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมมีเบอร์โทรเป็น1535เบอร์โทร1535เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแห่งงานเกี่ยวกับเวียกการจัดหางานก็คือการฝึกฝนแห่งงานก็คือการออกแห่งงานต่างๆผู้ออกแห่งงานที่ต้องการไปกลับคืนไปต่างประเทศและผู้ที่ต้องการไปไม่แม้ให้ไปลงทะเบียนแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงโครงการสวัสดิการสังคมเมืองนครและวิสาหกิจจัดหางานเพื่อเกียมดำเนินเอกสารต่างๆเพื่อกะเกียมรูปการต่างๆเพื่อให้ไปตามมัน MOU หรือไปตามมันการที่ได้ตกลงกันเพื่อรับประกันเป็นการปกป้องสิทธิ์ก็คือผลประโยชน์ของผู้แห่งงานในเวลาที่ไปออกแห่งงานอยู่ต่างประเทศเสนอให้แผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงองค์การแห่งงานสวัสดิการสังคมเมืองนครขึ้นทะเบียนผู้ที่ต้องการฝึกทักษะสีมือต้องการประกอบอาชีพต้องการเฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศด้วยหลายรูปแบบทางออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งหน้าและอื่นๆพร้อมทั้งเพิ่มทวีประสานกับองค์ส่วนเกี่ยวข้องโฆษณาเผยแพร่ติดพันกับน้ำใจรักษาประกอบอาชีพพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของตนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องได้เฮ็ดอย่างแข็งแรงการไปเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องต้องไปขึ้นทะเบียนอยู่ไสการดำเนินแบบใดการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศต้องปฏิบัติกฎหมายของประเทศที่รับที่ส่งถ้าผู้ใดละเมิดก็จะได้รับโทษตามระเบียบกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือนำบรรดาหัวหน่วยแห่งงานและโครงการลงทุนต่างๆที่มีความต้องการแห่งงานให้สนองข้อมูลให้แผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงห้องการสวัสดิการสังคมเมืองนครวิสาหกิจจัดหางานเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ออกแห่งงานและการสนองข้อสู้วิกฤตงานทำตามความต้องการของแต่ละตำแหน่งงานขอยังห่อมายังบรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวผู้ออกแห่งงาน และครอบครัวของผู้ให้งานให้การร่วมมือเพื่อบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายคือระยะผ่านมาถ้ายังมีการละเมิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ให้งานครอบครัวพี่น้องแม้นต้องได้รับผิดชอบต่อความผิดและความเสียหายเกิดขึ้นต่างๆนั้นตามระเบียบกฎหมายของประเทศส่งก็คือประเทศครับ
ต้องได้ติดตามสภาพให้มันดีถ้าว่าเขาไปผิดกฎหมายก็จะมีการปรับกันใหม่ต่างๆกันก็ให้มีความระมัดระวังมีสตินำกันขอความร่วมมือนะ นำผักส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐในโอกาสจัดตั้งของรัฐโอกาสจัดตั้งมาส่วน ผักส่วนประกันศาสตร์ประกันความสงบมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างหิดด่วนและโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความเข้าใจความหูกฎหมายระเบียบการที่มีอยู่เพื่อสกัดกันการขยายพอให้งานอยู่ต่างประเทศโดยบ่ได้ดำเนินขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมนี้เสนอให้ภาคส่วนป้องกันศาสตร์และป้องกันความสงบและการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีมาตรการกวดกาตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันกลุ่มคนบุดีในนาสกัดกันขบวนการโฆษณาตัวยั่วลอกลวงลักลอบเอาพลเมืองลาวเข้าออกประเทศโดยถูกต้องโดยใส่ช่องทางธรรมศาสตร์ต่อไปแม่นนโยบายเกี่ยวกับงานประกันสังคมสำหรับนโยบายงานประกันสังคมภายหลังที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ลาวเฮาในต้นปี2020ภาครัฐบาลก็คือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีความพยายามเอาใจใส่ในการค้นคว้านโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในหน่วยวิสาหกิจต่างๆโดยแม่นนาองค์การประกันสังคมแห่งชาติเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติอุดหนุนแรงงานเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด-19 อุดหนุนแรงงานเฉพาะหมายความว่าตามระเบียบกฎหมายมันจะบ่ได้แต่ว่าอันนี้เขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาพิเศษให้เพื่อเป็นอันช่วยเหลือย้อนเรามีผลกระทบจากพยาธิโควิด-19 สังรวมแล้วแต่ปี2020ถึง2021ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้ประกันตนอยู่วิสาหกิจได้จำนวน898วิสาหกิจหรือว่าบริษัทมีผู้ได้รับนโยบายทั้งหมด51,599เถือคนตกเป็นเงิน43ตือกุกิบเกือบ44ตือกุกิบแต่ว่าอันนั้นแม่นพวกเราได้ปฏิบัติผ่านมาแต่อันในเฉพาะหน้านี้ปัจจุบันนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ขออนุญาตทางรัฐบาลสืบต่อปฏิบัตินโยบายอันเฉพาะหน้านี้จะสืบต่อใจอุดหนุนแรงงานโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแรงงานในวิสาหกิจที่สั่งปิดกิจการโซเข่าที่เคยได้รับอุดหนุนแรงงานผ่านมาในปี2021เติมอีก3เดือนแล้วก็เดือน8ถึงเดือน10เดือน8เดือน10 2021และผู้ออกให้งานในวิสาหกิจที่ถูกสั่งปิดกิจการโซข้าวที่บ่เคยได้รับอุดหนุนว่างานมาในปี2021จะได้เติมอีก4เดือนเดือน9ถึงเดือน12จะได้สืบต่อโจ๊ะการจ่ายเงินสมทบเอิ้นว่าสร้างเงินไขให้ผู้อันสร้างเงินไขให้ผู้วิสาหกิจเนาะอันนั้นหัวหน้าวิสาหกิจนะครับมีเงินไขได้โจ๊ะการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฮอดเดือน10ปี2021และซื้อต่อโจ๊ะเงินสมทบของผู้ประกันตนแบบสมัครใจยังอีก1เดือนแล้วก็นอกจากนั้นเงินอุดหนุนป่วยการผู้ที่บ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้ในช่วงนี้เกิดการป่วยการคือการเจ็บเป็นประกันสังคมจะได้ซื้อต่อจ่ายเงินป่วยการรายละเอียดในการนั้นน่ะจะได้เงินอุดหนุนดังกล่าวนี่ก็ขอให้มรดทานไปพบพันนําองค์การประกันสังคมแห่งชาติอยู่นครหลวงเมืองแก่นนี้แต่อยู่บรรดาแขวงก็แม่นอยู่นะห้องการประกันสังคมอยู่แขวงและอยู่เมืองจุดประสานงานอยู่เมืองแต่ครอบเขตทั่วประเทศเพื่อรายละเอียดในการขอรับผลประโยชน์ดังกล่าวนี่ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วเป็นประโยชน์จากการเข้าเป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมในโอกาสนี้ข้าพเจ้ายังหอมมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนมีส่วนร่วมในการสุขอยู่และสร้างเงื่อนไขให้บรรดาหุ้นหน่วยธุรกิจที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายประกันสังคมก็คือการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังหอมมายังบรรดาหุ้นหน่วยธุรกิจทั้งหลายที่ยังบ่ทันได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมร่วมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้น้ำมือน้ำลายขึ้นเพื่อค้ำประกันการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานครอบครัวตามแนวทางนโยบายของพรรคในรัฐบาลปัญหาสุดท้ายข้าพเจ้าอยากเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานสังคมสงเคราะห์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19หอมใหม่อยู่ประเทศเฮาระยะแต่เดือนพฤษภาคม2021เป็นต้นมา รัฐบาลก็คือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ค้นคว้านโยบายให้การช่วยเหลือสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ประชาชนผู้มีความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19
โดยเฉพาะผู้ที่ทุกข์ยากบ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในปี2021ได้อนุมัติงบประมาณมอบให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงแก่นคือภาคส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงศึกษาที่การและกีฬาเพื่อนำไปให้การช่วยเหลือสุขเสริญจำนวนหนึ่งซึ่งรวมเป็นเงิน 1.5 ตื้อกีบในตอนนี้ถ้ามีการห้องเฮียนห้องขอหรือคำเสนอการช่วยเหลือแม้จะได้มีการสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นคันแขวงคันนครหลวงเพื่อค้นคว้าในการช่วยเหลือเป็นแต่กรณีตามทางแห่งที่พวกเขามีโดยเฉพาะผู้ที่มีความทุกข์ยากมีความเดือดร้อนแท้ๆเคียงคู่กับการซุ้มอยู่ให้ท้องถิ่นก็คือสังคมช่วยเหลือกันเนาะประกอบส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนั้นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นการปฏิบัติให้มันได้ดีนะทั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้มีการออกแจ้งการมีการหนังสือแนะนำให้บรรดาแขวงตามสายตั้งของเฮานี้แล้วก็เพื่อสมทบอำนาจการปกครองแต่ละคันเพื่อมีนิติกรรมเพิ่มเติมในการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าเฮียงฮองมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเป็นต้นแม่นกระทรวงป้องกันศาสตร์ป้องกันควบสงบหมวดจัดศูนย์กลางและท้องถิ่นจงเป็นเจ้าการด้วยความรับผิดชอบสูงยังแท้จริงในการโฆษณาศึกษาอุ้มห่มสร้างความเข้าใจให้ประชาชนให้งานเล่าอยู่แต่ละท้องถิ่นอยู่แต่ละหมู่บ้านได้รับรู้ได้เข้าใจกฎหมายระเบียบการสกัดกั้นการเคลื่อนใหญ่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแปรผิดกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของกระเจ้าสุขอยู่ส่งเสริมประชาชนบรรดาพ่อพ่อให้งานและผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงระบบหรือเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้ละเมือละลายขึ้นเพื่อคำประกันชีวิตการเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของครอบครัวตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐขอเฮียงฮ้องมันยังอำนาจการปกครองบ้านครอบครัวและผู้ให้งานทุกคนจงเอาใจใส่ให้ความร่วมมือลีกเว้นทุกช่องทางลักลอบไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศที่บ่ได้ดำเนินเอกสารขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายขอบใจหลายๆผ่านไปนั้นก็แม่นคำคิดคำเห็นของทานห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหวังว่าบรรดาทานจะได้รับความกระจ่างแจ้งพอสมควรส่วนรายละเอียดเพิ่นก็ได้อธิบายให้บรรดาทานที่อยากเอาแรงงานไปต่างประเทศหรือว่าภายในพวกทานก็สามารถติดตามได้ตามที่ว่าเพิ่นได้แนะนำบรรดาทานที่นับถือและแพงทั้งหลายปัจจุบันสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกยังคงหนาเป็นห่วงจำเป็นต้องได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นต้นอยู่ทวีปยุโรปที่มีการระบาดรอบที่4ภายในประเทศจึงได้วางมาตรการอันหีบห้อนเร่งด่วนโดยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก็แม่นเข้มงวดทางมาตรการขึ้นกว่าเก่าเพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ให้ลดลงภายหลังที่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ก้าวกระโดดสูงจนหนาวิตกและกังวลสำหรับยูโซโปโปลาห้องนั้นก็ยังมีการรายงานการติดเชื้อภายในชุมชนในแต่ละวันซึ่งกลุ่มคนที่ติดเชื้อพ้นดินมาหลายอาทิตย์ก็ยังแหม่นสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ติดเชื้อครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาสถานที่คุ้มขังพนักงานด้านหนาและพนักงานจากสำนักงานองค์การอื่นๆเพื่อตัวตอบต่อการระบาดบ่ให้แพร่ล่ามเป็นวงกว้างอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นั้นคณะสภคิดขันชุนกลางก็ได้ระดมกำลังพนักงานสาธารณสุขนักศึกษาแพทย์ศาสตร์และอาสาสมัครลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ขันบาทอยู่ใน341บาทแดงใน7ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสมทบกับอำนาจการปกครองเพื่อวางแผนและควบคุมการแพร่ระบาดของเสือให้ความรู้แก่ประชาชนสนองการซักวัคซีนให้ประชาชนติดตามให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือว่า C1 การปฏิบัติงานแม้นได้ดำเนินไปด้วยดีและยังจะสืบต่อจนกว่าจะครบทุกบ้านที่มีการระบาดจนกว่าเฮาจะสามารถควบคุมได้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกแจ้งการให้มวลชนในการเพิ่มเป้าหมายการซักวัคซีนโควิด-19
ให้แก่กลุ่มอายุ12ปีถึง17ปีในขอบเขตตัวประเทศปัจจุบันภายใต้การสีน้ำของแผนกสาธารณสุขแขวงนครหลวงเวียงจันทร์ทีมงานวิชาการในขันแขวงเมืองหงมอน้อยโดยประสานสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นได้เริ่มสังร่วมข้อมูลจำนวนเป้าหมายกลุ่มอายุ12ถึง17ปีและกลุ่มบุริมสิทธิ์สักวัคซีนทั้งหมดรวมทั้งกลุ่มแพทย์กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีพยาธิประจำตัวกลุ่มแม่ม่านแม่ลูกอ่อนที่ยังบ่ได้ไปสักวัคซีนทั้งนี้ก็แม่นเพื่อลดพรความหุนแห้งของพยาธิโควิด-19และก็เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายพร้อมทั้งหับประกันสิทธประสิทธิ์เสมอภาคและความเสมอของทุกคนในการเข้าถึงได้รับวัคซีนนี้อันนี้ก็ขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนจงไปรับการสักวัคซีนอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ทางแขวงได้กำหนดไว้ปัจจุบันนี้สภาพการสักยาวัคซีนอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี้เข็มที่1พวกเฮาได้บรรลุ 3,600,000 กว่าโดสรวมเอาอยู่ 49.72%และทุกเข็มที่แนะนำ3ล้านกับหา10,000กว่าเข็มและรวมเอาอยู่ 41.57% มาหอนนี้การรายงานพยาธิโควิด-19 ประจำวันศุกร์วันที่19พฤศจิกายนปี2021ของพวกข้าพเจ้าทั้งสองก็แม่นได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ก็ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาทานที่ได้ติดตามรับฟังและรับชมขอขอบใจที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจในมื้อนี้ซึ่งได้แถลงให้ฮู้ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1,097 คนในนั้นติดเชื้อภายใน 1,082 คนและนำเข้า15คนรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ลาวเฮามาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด 59,895 คนในนั้นเสียชีวิตสะสม119คนเสียชีวิตเพิ่ม3คนและในเมื่อวานนี้ก็ปินปัวหายดีออกห้องหมอแล้ว403คนและปัจจุบันกำลังสืบต่อปินปัวอยู่ห้องหมอแห่งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศมีทั้งหมด 11,220 คนท่านผู้ชมที่เคารพและมาฮอดตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวได้ตื่มอีกในมื้อต่อไปเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 เป็นต้นไปทางโทรภาพแห่งสาธารณรัฐลาวเจนนี่ศิวิไลพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี